นะครับก่อนที่ทุกคนจะดูคลิปวิดีโอนี้ครับยังไงผมขอฝากครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปวิดีโอนี้ให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนี้ต่อไปนะครับก็วันนี้แน่นอนแหละครับรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกได้ออกแล้วฮะแต่ก็ต้องดีใจอย่างยิ่งครับที่น้องครับทัศน์ดาวนึกแจ้งครับได้กลับมาช่วยทีมชาติในศึกครั้งนี้ฮะกับการเอาตัวแคทเธอรีนปิ่มสุวรรณเข้ามาครับแล้วก็ลิเบโร่ฮะอย่างณัฐพรสนิทกลางครับที่มาเสริมในตำแหน่งลิเบโร่ที่ประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในตำแหน่งของมิดเดิลบล็อกเกอร์ครับโค้ชอาจจะเลือกตัวไม่ถูกใจของชาวเน็ตนะฮะก็คือไม่เอาทางด้านของจรัสพรติดไปครับกับทางด้านของแก้วกัลยาไปครับเอาเป็นวัชรียาเอาล่ะครับใครที่อยากดูคลิปวิดีโอนี้แบบเต็มๆครับคลิกค้นหาในช่อง YouTube ครับคำว่าสปอร์ตดราม่าก็จะเจอช่องของผมเลยครับฝากติดตามด้วยครับ